ั้งแต่วันเสาร์ที่บอกว่าตอนนั้นไปเจอร่างของคุณลุงท่านนึงอยู่ในบ่อน้ำแล้วลูกสะใภ้เป็นคนฝันเห็นบอกว่าเฮ้ยในฝันน่ะเห็นว่ามีคนน่ะฆ่าแล้วก็เอาศพทิ้งเอาไว้ในบ่อน้ำจนกระทั่งไปเดินตามหาค่ะแล้วก็ไปเจอกับคนที่มาดูแลสวนตรงนี้เขาบอกเจอศพอยู่ในนี้จริงๆแล้วศพนี้น่าจะถูกฆาตกรรมอำพรางด้วยเพราะว่าไปเจอลักษณะร่องรอยบาดแผลที่บริเวณศีรษะคุณผู้ชมแล้วตอนแรกอ่ะไม่รู้ด้วยนะว่าแผลเกิดจากอะไรรู้แค่ว่าตรงศีรษะมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นรูๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทางด้านของคุณตาคุณลุงสุภพงศ์อายุ64ปีนะคะสภาพบาดแผลตอนที่เจอศพเมื่อวันเสาร์คือเหมือนกับถูกแทงด้วยของแข็งเป็นรูแล้วก็มีแผลที่แก้มที่ศีรษะแล้วก็ที่บริเวณขมับก่อนหน้านี้ตอนที่อมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านหลายคนที่บอกเฮ้ยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณตาสุภพงศ์คุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจบอกมันต้องมีคนทำเพราะแผลไม่ใช่แค่คนจมน้ำตายธรรมดากล้องวงจรปิดตำรวจก็ไปเปิดดูว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างทีนี้เล่าให้ฟังก่อนคือวันแรกที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะคะตอนนั้นเนี่ยคุยกับญาติคุยกับลูกชายลูกสะใภ้เรื่องที่ว่าเอ้ยคุณตาแกจะออกไปไหนหรือเปล่าเวลาแกหายออกจากบ้านแกจะไปไหนเขาบอกว่าแกก็ไปเดินตามถนนแล้ววันดีคืนดีแกจะไปที่สำนักสงฆ์ใกล้ๆกับตัวบ้านเพื่อจะไปเอาข้าวที่สำนักสงฆ์ข้าวพระเหลือเอามาให้หมาที่บ้านวันแรกเลยอมรินทร์ทีวีก็เลยไปที่สำนักสงฆ์แล้วก็ไปเจอกับพระที่อยู่ที่วัดพระที่วัดจะมี2รูปเป็นพระพ่อลูกกันและพระที่วัดก็บอกว่าเออแต่วันนั้นน่ะอาตมาไม่เห็นคุณลุงเนี่ยมาที่นี่เลยก็ยังเอะใจอยู่ว่าเอ๊ะคุณลุงเขาหายไปไหนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจเจอพิรุธหลายอย่างเนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งของสำนักสงฆ์กับตัวของบ่อน้ำอะค่ะมันจะอยู่ห่างกันไม่มากแต่ตรงกลางจะมีรางรถไฟแล้วตำรวจไปเจอคราบเลือดอยู่ตรงรางรถไฟก็เลยเชื่อว่าคุณลุงสุภพงศ์เนี่ยแกต้องถูกทำร้ายแล้วลักษณะคือตอนที่แกถูกทำร้ายไม่รู้นะคนร้ายเนี่ยจะหิ้วศพแกมาข้ามทางรถไฟตรงเนี้ยไปทิ้งเอาที่บ่อน้ำหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่รู้คือเหตุการณ์นี้ไม่ใช่คนจมน้ำตายธรรมดาคุณผู้ชมคะพระที่อยู่ในสำนักสงฆ์ที่เล่าให้ฟังบอกว่ามี2รูปชื่อว่าพระหัตถ์กับพระสุนทร2รูปนี้เป็นพ่อลูกกันคือยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรวันที่คุณลุงสุภพงศ์หายไปก็ไม่เจอนึกออกใช่ไหมคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแต่รอยเลือดอ่ะมันอยู่ระหว่างกลางนะระหว่างสำนักสงฆ์แล้วก็บ่อน้ำเหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจเลยต้องนำตัวพระสองรูปไปตรวจ DNA เมื่อวานนี้มีการตรวจ DNA แล้วสอบปากคำใหม่ทั้งคู่นะคะทั้งพระหัตถ์และก็พระสุนทรจนสุดท้ายเนี่ยพบว่าสองรูปให้การไม่ตรงกันเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องออกไปเดินบิณฑบาตเนี่ยไปพร้อมกันแต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามมีรูปนึงบอกกลับพร้อมกันแต่อีกรูปนึงบอกกลับไม่พร้อมกันตำรวจก็เลยต้องเปิดกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุคือวันที่14มิถุนายนเพราะเป็นวันที่คุณลุงสุภพงศ์เนี่ยน่าจะถูกสังหารดูซิว่าใครคือคนที่มีพิรุธกันแน่วงจรปิดตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมคะตี 5:56 นาทีพระหัตถ์เนี่ยจะเป็นฝั่งของพระพ่อท่านเดินออกมาจากสำนักสงฆ์นะคะแล้วมุ่งหน้าไปตามถนนเห็นบอกว่าปลายทางก็คือตรงปากซอยท่านก็เดินไปเรื่อยๆตั้งแต่ตี 5กว่าๆจนกระทั่ง6โมงมาโผล่ตรงถนนแบบนี้หลังจากนั้นตอน6โมงพระสุนทรเดินออกมาจากวัดแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังปากซอยเช่นเดียวกันทีเนี้ยระยะห่างระหว่างพ่อกับลูกพระพ่อกับพระลูกนะคะ มันยังไม่ห่างกันมากคือตีห้ากับหกโมงใช่ไหมก็เดินไปเรื่อยๆแต่ทีนี้มันมีช่วงของการกลับเพราะเขาบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงเช้าวันนี้แหละตอนที่กลับเนี่ยกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าจะเห็นพระสุนทรเดินพร้อมบาตรเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางสำนักสงฆ์ตอน8โมงเช้าซึ่งเป็นการเดินมุ่งหน้าไปลำพังลักษณะคือเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนเข้าไปที่สำนักสงฆ์แต่พระหัตถ์พ่อเนี่ยไม่ได้กลับมาพร้อมกันทั้งที่มันมีการให้ปากคำของ1ใน2พระเนี่ยว่ากลับพร้อมกันตำรวจเลยดูกล้องวงจรปิดต่อไปเรื่อยๆและพบว่าพระหัตถ์กลับเข้ามาจริงๆคือ9โมงเดินเข้าไปตรงสำนักสงฆ์ตามเส้นทางเดิมนะคะพระพ่อพระลูกเข้าทางเดียวกันแต่คนละเวลาตำรวจก็เลยสงสัยว่าเอ้า
แล้วทำไมมีใครบางคนพูดไม่จริงเมื่อคืนนี้เลยนำตัวทั้งสองรูปมาเค้นสอบอีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายเปิดปากรับสารภาพพระสุนทรเป็นพระลูกยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายคุณลุงสุภพงษ์เองโดยอ้างว่าลุงสุภพงษ์มาตื้อมาขยันขยอเพื่อจะเอาข้าวไปอะค่ะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วด้วยหลักฐานมันก็จำนวนแหละให้การไม่ตรงกันแล้วตัวเองเข้ามาก่อนพระในส่วนของพระหัตถ์ที่เป็นพระพ่อใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงพอเห็นบอกว่าเข้ามาตอน8โมงไปเจอคนตายคือคุณสุภพงษ์มาขออาหารหลังจากเพิ่งบิณฑบาตมาเสร็จอาตมาภาพตอนนั้นยังครองพระเหลืองอยู่บอกอาตมายังไม่ได้ฉันเลยแล้วมาขอได้ยังไงแล้วก็เลยมีปัญหาปากเสียงทะเลาะกันฮะคุณผู้ชมพอทะเลาะมีปากเสียงกันด้วยความโมโหพระสุนทรคนที่เป็นพระลูกเห็นช้อนสั้นเวลาเรากินข้าวใช่ไหมค่ะเอาช้อนสั้นแทงหัวในส่วนของคุณสุภพงษ์หลังจากนั้นถามว่าพระสุนทรได้เอาศพคุณสุภพงษ์ไปทิ้งน้ำไหมพระสุนทรให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนั้นเองยังตอนนั้นคุณสุภพงษ์ยังไม่ตายแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมเอาช้อนสั้นเนี่ยแทงหัวไปแล้วเนี่ยคุณสุภพงษ์ไปไหนต่อลองฟังเสียงคำรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูฮะคนก็ด่าผมเอาแกด่าก่อนเรื่องที่ว่าด่าเรื่องอะไรเอากับข้าวให้ไอ้น้อยไม่พอแล้วก็บ่นว่ามันไม่อิ่มแล้วแกกินยังยังไม่กินทีแล้วว่ายังไม่กินทีแล้วก็ผมก็แลกกับข้าวไปนิดเดียวนั่นแหละเราก็ยังไม่ได้ฉันเลยแกก็จะเอาแล้วจะเอาแล้วจะมาบ่นลงอีกนั่นแหละแล้วขวดก็ไปเก็บเอาขวดอยู่ในถังนั่นอีกแล้ววันนั้นแกสู้หลวงพี่ด้วยไหมฮะแกสู้ไหมสู้เหมือนกันสู้เหรอสู้แต่ว่าผมผลักไปนิดนึงล้มไหมล้มนี่ล้มล้มเพิ่นก็ลุกขึ้นไปล้างหน้าไปล้างหน้าคือมันกับพอผักล้มแล้วก็คือแกไปล้างหน้าแล้วมาทู่กันต่อไหมบัวไม่จมว่าล้างหน้าก็หัวสักลงนี่หลังจากนั้นมาก็บอกไม่รู้แล้วเพราะแทงหัวไปทีนึงเนี่ยเพราะมันโมโหจริงๆคุณผู้ชมฮะภาพจากมุมสูงขึ้นมาเนี่ยตรงด้านซ้ายมือคือสำนักสงฆ์ถ้ำเขาปีบจุดที่พระหัตถ์คนที่เป็นพระพ่อแล้วก็พระสุนทรคนก่อเหตุเรียกนายสุนทรแล้วก็ได้ฮะเพราะตอนนี้ศึกแล้วนายสุนทรคนที่ตอนนั้นเมืองบวชเป็นพระอยู่เนี่ยใช้อาวุธนั่นก็คือช้อนสั้นแทงหัวคุณสุภพงษ์แต่ตอนนั้นยังไม่ตายคาดการว่าคุณสุภพงษ์พอหลังจากที่โค้งไปเนี่ยห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณสัก500เมตรจะเป็นบ้านของคุณสุภพงษ์นะฮะคาดการว่าตอนนั้นเองเนี่ยคุณสุภพงษ์น่าจะเจ็บหนักแล้วก็เลยข้ามทางรถไฟไปแล้วตรงจุดทางรถไฟตรงนั้นนะฮะที่เราจุดเอาไว้ตรงวงแดงๆเป็นจุดที่พบรองเท้ากับรอยเลือดแล้วพอข้ามทางรถไฟเดินไปอีก500เมตรคาดการว่าตอนนั้นคุณสุภพงษ์น่าจะเจ็บหนักแล้วพยายามหาชาวบ้านมาช่วยเลยไปหมดสติตรงบ่อน้ำพอดีแล้วที่ผ่านมาเงียบมาตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องวงจรปิดจับโป๊ะก็คงจะไม่ยอมรับสารภาพเมื่อคืนนี้ตอนที่ตำรวจสภ.ทุ่งตะโกนำตัวพระสุนทรฝั่งของพระลูกมาสอบจนเจ้าตัวยอมรับสารภาพมีการคุมตัวไปชี้จุดต่างๆตั้งแต่ช่วงกลางดึกคุณผู้ชมนี่ยังครองจีวรอยู่เลยแต่ตอนนั้นตำรวจสงสัยอยู่แล้วเพราะมันมีพิรุธหลายเรื่องไปนิมนต์พระสุนทรคุยกลางดึกค่ะแล้วก็มีการจับศึกเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนคือเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยทุ่ม40เมื่อคืนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าจากจีวรพระมาเป็นชุดเสื้อยืดกางเกงยีนของคารวาสแล้วให้มีการสอบสวนแล้วก็ชี้จุดต่างๆว่าทะเลาะกันตั้งแต่ตรงไหนจนกระทั่งนายสุนทรยอมรับสารภาพหมดเปลือกทั้งหมดว่ามีเรื่องกันโดยอ้างว่าคนตายเนี่ยมาขอข้าวที่นี่และเดี๋ยวจะบอกวันเนี้ยญาติของคนตายเขายืนยันตัวคุณสุภพงษ์เองเนี่ยไม่ได้ไปขอข้าววัดนะเอ้าแต่ปมวันนี้ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรแต่นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เอาช้อนแทงและแทงแรงขนาดไหนคุณผู้ชมคะหัวเป็นรูเลยอ่ะหลังจากที่หลักฐานเนี่ยมันมัดตัวทั้งหมดล่าสุดช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายสุนทรศึกแล้วนะคะจะนำตัวไปเข้าห้องควบคุมตัวระหว่างนั้นน้องเนมพานุพงศ์ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วทำไมจะเรียกหลวงพี่ก็กระดากปากทำไมเนี่ยถึงพูดโกหกว่าตัวเองไม่ได้ทำตอนแรกล่ะสุนทรก็ยอมรับผมเนี่ยแหละทำเพ
ราะว่าโมโหสุภพงษ์ชอบเอาอาหารที่บิณฑบาตมากลับไปที่บ้านส่วนพระพ่อแม้ว่าจะอยู่ที่วัดกันแค่2รูปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างนั้นก็ที่ผ่านมาจริงๆผู้สื่อข่าวไปเจอทุกวันเลยแต่ยังไม่กล้ารับสารภาพก็ยังไม่กล้าแหละก็รู้สึกผิดขอโทษครอบครัวด้วย 100% เลยครับ100%คืออะไรล้านทำนี่แหละทำมันเพราะมันศูนย์มันเรื่องขอกับข้าวกินเรื่องเยอะแยะขนาดนั้นเลยมันเยอะแยะทุกวันมันขอยังไงพี่ถึงได้ทำร้ายเรื่องก็มันเรื่องหลวงพ่อพูดด้วยว่าขอเรื่องเดียวมีแต่อะไรก็ไม่ทำอันนี้ทำคนเดียวแหละแล้วลากศพไปยังไงอ่ะศพไปที่บ่อไปโผล่ที่บ่อน้ำได้ยังไงเล่นแหลมมันวิ่งไปเขายังไม่ตายเขาวิ่งไปอยู่ยืนยันว่าไม่ได้ไปไม่ได้มีใครร่วมนะบ่อแล้วตอน3โมงไปตรงบ้านเขาทำไมไปเก็บผักบุ้งไปกับใครไปกับสุนันสุนันเออสุนันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะสุนันไม่มีขอโทษหลายหลายเลยขอโทษเยอะๆก็ตอนแรกพี่บอกว่าใส่ผ้าเหลืองไม่โกหกหรอกแล้วทำไมตอนนั่นแหละเพราะว่ามันโกหกแล้วมันเลยโดนผมถามตัวแรกพี่ถึงปฏิเสธพี่ไม่นึกว่าจะหนีความจริงมันหนีไม่ได้หรอกเราอยากหนีความผิดใช่มั้ยที่โกหกสื่อแรกสรุปสุดท้าย 100% คือทำถามอะไรอ่ะตอบได้ไหมครับได้เห็นหน้าชัดไหมแล้วโยมพ่อได้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยหลวงพ่อไม่รู้นะเนี่ยค่ะน้องเนมถามเลยว่าหลวงพี่รอบก่อนอมรินทร์ทีวีไปหาที่สำนักสงฆ์ให้สัมภาษณ์ในพระเหลืองเลยบอกว่าเป็นพระมุสาไม่ได้แต่วันนี้โกหกคำโตเลยอะค่ะวันนี้เราก็เลยลองย้อนดูฮะนายสุนทรตอนที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่อมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ไปที่ชุมพรแล้วก็สัมภาษณ์คนที่สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นน้องแบงค์นะฮะน้องแบงค์ณภัทรถามนี่ยังครองผ้าเหลืองอยู่เลยนะฮะอันนี้คือภาพเก่าซ้ายมือนะขวามือคือศึกมาแล้วเป็นฆราวาสแล้วแต่เป็นคนเดียวกันคือนายสุนทรตอนนั้นชาวบ้านชาวช่องนักข่าวเราถามนะบอกเนี่ยหลวงพี่ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่เนาะชาวบ้านเขามองว่าหลวงพี่เป็นผู้ต้องสงสัยนะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะพระสุนทรบอกโอ้ยอมรับตกใจแล้วก็ได้คุยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วรวมถึงผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้รู้สึกตกใจไม่กังวลด้วยชาวบ้านจะมองว่าผมเป็นคนต้องสงสัยก็เอาเหอะผมครองผ้าเหลืองอยู่ผมเนี่ยมีผ้าเหลืองมีสาระครองอยู่ผมจะไปทำร้ายคนได้ยังไงชาวบ้านนึกถึงหลักความเป็นจริงหน่อยอมรินทร์ทีวีดูความเป็นจริงด้วยที่ผ่านมาส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากับคุณสุภพงษ์คนตายเลยยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยซ้ำผมจะไปฆ่าเขาตายได้ยังไงไม่น้อยใจแต่ว่าค่อยไม่ตื่นแล้วตอนนี้เป็นยังไงก็เป็นกันเพราะว่าถ้าเราได้ทำจริงยังไงแล้วก็หนีไม่พ้นถ้าเราไม่ได้ทำยังไงก็เอาผิดเราไม่ได้แล้วค่อยเขาเป็นพระด้วยค่อยจะไปทำยังไงเขาไม่ได้มีปัญหากับคุณตามัวมีแต่เอากับข้าวให้เป็นข้าวบินมาใหม่ๆเลยเขาไม่ได้เอาไปให้หมาอะไรกินไม่รู้แต่ว่าเขาแล้วแต่เขาเอาไปบ้านแล้วก็จะเอาให้หมาหรือว่าจะให้แฟนกินก็ช่างแต่ว่าหลวงพี่เอาให้จากนี้แล้วก็แล้วแต่เขาจะทำยังไงเวลาเราบินสบายเราแยกพ่อมัวไปด้วยกันตลอดเดินคู่กันใต้หลวงพ่อเดินหน้าอันนี้ก็เดินหลังไม่รู้ว่าใครจะโทรมาบางครั้งก็ไม่ได้ยินก็หลวงพี่ก็ตอบว่าถ้าหลวงพี่ได้ยินเนี่ยหลวงพี่จะรับตลอดโทรศัพท์นี่เห็นไหมเสียงดังฟังชัดค่ะทุกคนก็เลยเชื่อไงพระมันไม่มุสาอยู่แล้วไงพระท่านถ้าเป็นพระดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่มุสาหรอกฮะคุณผู้ชมแล้วไม่ทำผิดศีลด้วยแล้วบอกเนี่ยพระอยู่ในสำนักสงฆ์แล้วบวชกันอยู่แค่2รูปชาวบ้านก็ใส่บาตรนะเนาะบิณฑบาตก็ใส่บาตรให้ทำบุญให้ตลอดแต่ยืนยันถามอีกครั้งตั้งแต่วันแรกที่อมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปจนถึงวันที่โดนกระชากผ้าเหลืองว่าเป็นฆาตกรคนเป็นพระพ่อหรือว่าพระหัตถ์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเกี่ยวข้องรู้เห็นรับรู้ไหมว่าลูกชายเนี่ยเป็นฆาตกรคุณผู้ชมคะหลังจากที่สุนทรโดนคุมตัวไปกลางดึกเช้าวันนี้ที่สำนักสงฆ์เราเนี่ยจะเดินทางไปหาพระหัตถ์พระพ่อปรากฏเจอหลวงตาละมั้งเดินสะพายามและเดินออกจากสำนักสงฆ์มาแบบนี้ก็ถามหลวงตาจะไปไหนอ่ะหลวงตาบอกเดี๋ยวจะไปโรงพักสักหน่อยแล้วเดินออกไปแบบนี้เลยคือเข้าใจว่าเครียดนะเพราะยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลูกตัวเองเป็นคนทำจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามหลวงตาสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ขึ้นรถอมรินทร์ทีวีไหมเดี๋ยวเราจะไปโรงพักเหมือนกันหลวงตาไม่พูดอะไรเลยค่ะแล้วก็เดินไปแบบเนี้ยพ่อตกใจไหมพ่อบอกผมเนี่ยเดือดหลวงพ่อจะมีอะไรได้ช่วยนั่นได้จะได้ช่วยด้วยพ่อตกใจไหมที่แบบอยู่ๆลูกตกเป็นผู้ต้องหาครับหลวงพ่อใจเย็นใจเย็นหลวงพ่อไม่เป็นไรเรื่องมันเกิดไปแล้วก็คือเกิดไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวเนาะมีอะไรก็บอกตำรวจเขาให้หมดไปมันจะได้สิ้นสงสัยช่วยบรรเทาโทษหลวงพ่อเครียดไหมครับตอนนี้กังวลไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อรู้เรื่องมาก่อนไหมว่าแบบลูกชายหลวงพ่อไปไหนทำอะไรยังไงวัน14วันศุกร์ที่กลับมาจากใส่บาตรแกปกติไหมหลวงพ่อทุกท่านครับท่าที่เป็นปกติบ้างหลวงพ่อหัวใจนะหลวงพ่อกับหัวใจเนี่ยรถต้องกลับมาแล้วหลวงพ่อไปรถตู้ผมก็ได้คุณผู้ชมคะหลวงพ่อเองหลวงตาเนี่ยก็เครียดมากหลังจากนั้นก็เข้าไปบริเวณด้านในโรงพักไปถึงโรงพักนะคะเข้าไปแล้วเห็นบอกว่าคือเราไม่ได้เข้าไปด้วยแต่เห็นลักษณะท่าทางของหลวงตาตอนที่เข้าไปถึงด้านในเพราะลูกชายอยู่ในห้องสอบสวนเดินไปนะโมโหนี่ๆๆเนี่ยชี้หน้าด่าเลยแต่เราไม่ได้ยินเสียงแล้วลักษณะคือหลวงตาก็ไม่น่าจะรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้จะเห็นว่าไปตอนเที่ยงวันนี้เพราะว่าด้านหลังยังเป็นข่าวเที่ยงอมรินทร์อยู่หลวงตาไปถึงตอนเที่ยงเลยหลังจากนั้นสักพักนึงหลวงตาออกมาเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าโกรธว่าทำไมลูกชายเนี่ยถึงได้ทำแบบนี้หนึ่งคือเป็นลูกด้วยโดยสายเลือดสองเป็นพระทำไมถึงไม่ยอมพูดความจริงแล้วอยู่ดีๆตอนแรกมาซัดทอดบอกไปถามพ่อสิพ่อก็รู้สุดท้ายหลวงตาบอกไม่รู้เลยตั้งแต่แรกเพราะถ้ารู้มันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลวงตาไม่คุยอะไรกับมันแล้วหลวงตาบอกกูกับมึงน่ะนะเดินบาดกูมาที่หลังมึงไปทำเขาฆ่าเขาแล้วมึงมาดึงกูเข้ามาดึงยังไงหลวงพ่อดึงแบบว่าหลวงตาไม่เห็นที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้ทำถ้าหลวงตาเห็นที่เกิดเหตุที่จะมาพร้อมกันกับมันคนจะไม่ได้ตายนี่ฮะคุณผู้ชมหลวงตาบอกก็จริงๆถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดพระหัตถ์เนี่ยหลวงตาเนี่ยที่เป็นพระพ่อเนี่ยขอให้เจ้าสุนทรเนี่ยนะฮะตอนนั้นที่บวชเป็นพระอยู่เนี่ยมาทีหลังเจ้าสุนทรเองเข้ามาตอน8โมงมั้งถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณฝ้ายเปิดไปเมื่อสักครู่ส่วนพระหัตถ์เนี่ยเข้ามาตอนเกือบ9โมงแล้วนะฮะคุณผู้ชม1ชั่วโมงแล้วพอมาถึงไม่เจอคราบเลือดไม่เจออะไรแล้วทุกอย่างปกติดีพระหัตถ์วันนี้ไปอยู่ที่โรงพักปรากฏว่าบรรดาญาติๆของคุณสุภพงษ์ฮะคนตายก็เดินทางมาเพื่ออยากรู้ข้อเท็จจริงเหมือนกันเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนมีการพูดคุยกันด้วยญาติญาติถามฮะทำไมหลวงพ่อถึงห้ามไม่ให้ญาติไปตามหาตรงบ่อน้ำที่พบศพหรือว่าพระหัตถ์เองรู้เห็นเป็นใจกับลูกชายณขณะนั้นแล้วจะปิดบังครอบครัวเพราะอย่าลืมนะฮะตอนนั้นไม่เจอศพแล้วญาติญาติก็ต้องเป็นที่พึ่งทางเดียวเลยคือไปหาพระแล้วบอกจะไปหาตรงบ่อบอกโอ๊ยไม่ต้องไปหรอกมันไม่มีหรอกตอนนั้นเองทางด้านพระหัตถ์ก็บอกไม่เห็นและก็จำไม่ได้ด้วยว่าพูดหรือไม่ได้พูดยืนยันไม่ได้เป็นคนพูดโยมไปเอามาจากไหนเขาจะรู้สึกยังไงแค่ข้าวก้นบาทแค่กับข้าวไม่กี่อย่างเดี๋ยวก็ฆ่ากันเลยเหรอคะตาจะปล่อยปะเราจะไม่ปล่อยหรอกเข้าก้นบาทนะกินแค่ครั้งเดียวก็อิ่มแล้วก็ขี้ออกไปครั้งสองครั้ง
คัดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้นั่งนานไม่นะแต่ที่ในที่รู้ข่าวอ่ะหลวงตาไม่ได้พูดให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะคะนะหนูอยากถึงกับว่าต้องแบบไปขอข้าวพักกินเลยเหรอคะอย่าลืมว่านะหญิงหนูอ่ะหุงข้าวเป็นหม้อๆให้หมาที่บ้านไม่จำเป็นเลยที่ว่านะจะต้องไปขอข้าวพักกินช่วยแก้ข่าวให้ด้วยค่ะเพราะคุณกำลังทำให้ครอบครัวหนูเสียหายตอนนี้คนทั่วประเทศเขามองน้องหนูยังไงที่ปล่อยให้แม่เขาอะต้องไปขอข้าวพระกินจริงๆพระท่านเนี่ยคือต้องตั้งสติพระต้องมีสติมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับบำเพ็ญเขาได้มีขันติมีขันติอดทนใช่ไหมแต่หลวงตาเนี่ยเหมือนแบบเริ่มเครียดแล้วนะคะดื่มน้ำไปด้วยกุมศีรษะตัวเองไปด้วยแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรแล้วก็บางเรื่องเคยพูดหลวงตาบอกไม่ได้พูดแล้วทีเนี้ยมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมที่วันนี้ญาติต้องมาจี้ถามว่าสรุปหลวงตารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแล้วคนในวัดเนี่ยมีใครรู้เรื่องนี้อีกบ้างเพราะว่าตอนที่ทำร้ายกันเหตุมันเกิดภายในวัดปรากฏกล้องวงจรปิดในวัดนะคะเหตุเกิดตอนเช้าๆใช่ไหมสัก8โมงเราไม่เห็นว่าคุณลุงสุภพงศ์วิ่งออกจากสำนักสงฆ์ไปทางไหนเพราะวงจรปิดจับไม่ได้แต่มันจะมีความเคลื่อนไหวคือช่วงประมาณบ่าย3โมงของวันที่เกิดเหตุปรากฏว่าวงจรปิดแถวๆออกมาจากสำนักสงฆ์นิดหน่อยคุณผู้ชมคะเห็นว่าพระสุนทรก็คือพระที่ก่อเหตุตอนนี้เป็นพระอยู่นะคะช่วงบ่ายเดินออกมาจากสำนักสงฆ์พร้อมกับคารวาสอีกคนนึงซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเดินไปที่ไหนหลังจากนั้นเดินกลับเข้ามาตอน4โมงครึ่งใช้เวลาออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดินกลับเข้าสำนักสงฆ์มาโดยในมือหิ้วถุงกระสอบสีขาวกลับเข้าไปด้วยเดี๋ยวทีมงานลองเปิดตอนเดินเข้าไปนิดนึงเขาบอกว่ามันจะมีถุงกระสอบสีขาวกำลังสงสัยว่าถุงดังกล่าวเอาไว้ซุกซ่อนหลักฐานหรือจะมีการทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าเพราะปรากฏว่าวงจรปิดที่อยู่ภายในวัดเนี่ยมันสามารถจะจับภาพอะไรได้อีกอย่างนึงค่ะเขาบอกวันที่14เหมือนกันเป็นวันที่เกิดเรื่องเกิดราวมากมายวันที่14มีภาพของคน2คนจริงๆเป็นชาวบ้านนะคะเดินอยู่ภายในวัดและเหมือนกับเดินไปที่เมนแล้วก็บอกไปเผาอะไรไม่รู้ที่เมนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะชาวบ้านที่ถือของมาและเหมือนกับสะพายอะไรเหลืองๆของพระด้วยเอาจีวรเปื้อนเลือดไปเผาทำลายหลักฐานหรือเปล่าชาวบ้านเอาของไปเผาที่เมนตอน11โมงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่สุนทรกับชาวบ้านอีกคนนึงเลยเอาถุงกระสอบอะมาเอาทำลายหลักฐานไปหมดเลยหรือไม่อันนี้ยังเป็นปริศนาที่ญาติสงสัยอมรินทร์ทีวีสอบถามกับคนที่อยู่ในวัดจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดจริงไม่จริงอะนะแต่คิดว่าเขาพูดจริงไปก่อนละกันคุณพงศกรค่ะเป็นคนจัดการศพอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาปีบคุณพงศกรยืนยันว่าโอ๊ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไอ้ของที่ชาวบ้านที่เอาขึ้นไปบนเมนใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีการนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นหลักฐานเด็ดมัดในส่วนของเนี่ยพระทำลายหลักฐานบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยชาวบ้านเนี่ยเขาเหมือนกับเขามาเผาของเพื่อให้ญาติๆคนตายของเขาไปเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับเผาบังสกุลนะฮะเอาเสื้อผ้าไปให้แล้วก็ไปเผาที่เมนไม่รู้จะเผาที่ไหนไม่ใช่เป็นหลักฐานในส่วนของคดีเลยถ้าเป็นหลักฐานในส่วนของคดีป่านี้ตำรวจขึ้นเมนไปเก็บหมดแล้วแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ไปเก็บอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของคุณสุภพงศ์แล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ทางด้านของอดีตพระสุนทรที่ตอนนี้เป็นฆาตกรแล้วเนี่ยสั่งให้ชาวบ้านเอาจีวรเปื้อนเลือดไปเผาตรวจสอบแล้วคือมันเป็นโครงการเข้าใจผิดคือเนื่องจากว่ามีคนตายเข้าฟันหยาดว่าจะได้เสื้อผ้าซึ่งอาจารย์บางตระกูลซึ่งอาจารย์ว่าคนนั้นก็เสร็จแล้วไปเผาหรือเผากันเองโดยไม่ได้บอกสัปปะลือซึ่งเลยกลายเป็นการเข้าใจผิดกันเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่ว่ามีการฆ่ากันตายอะตรงที่น่าทำมันซึ่งผมกลัวจะเกี่ยวโยงกันไหมทำลายหลักฐานไหมแต่ว่าเป็นการเผาถึงหลักฐานได้ไหมซึ่งบอกสรุปคุยกันเมื่อเช้าว่าอ๋อมันฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าบรรยากาศงานศพเนี่ยญาติยังเครียดอยู่ภรรยายังเครียดอยู่นะฮะแล้วเมื่อมีการนำเสนอข่าวออกไปแล้วเห็นว่าทางด้านของนายสุนทรรับสารภาพแบบนี้บอกว่าทางด้านคนตายเนี่ย
เหมือนกับเพราะไปที่วัดเพื่อไปขอข้าวมาเลี้ยงหมาใช่ไหมที่บ้านเขาบอกทีมอมรินทร์ทีวีลองดูงานศพสิจัดแบบอนาถาเหรอถึงต้องไปขอข้าววัดมากินแล้วครอบครัวฉันเนี่ยคนตายเนี่ยส่งลูกเรียนจนจบปริญญาแล้วแบบนี้จะไปขอข้าววัดมาให้หมากินทำไมแล้วจะต้องเดินไปไกลทำไมเป็นกิโลเกือบกิโลฮะคุณผู้ชมแล้วดูสิดูแบบนี้แล้วแบบนี้มันพูดแบบนี้ได้ยังไงคนก่อเหตุแล้วเป็นผ้าเหลืองอยู่ด้วยแล้วครอบครัวยังเชื่อว่าฝากตำรวจนะคนทำก่อเหตุผมไม่ได้มีแค่คนเดียวญาติๆบอกแบบนี้เพราะว่ามันดูชุลมุนไปหมดเลยนะฮะในวันที่14ที่ผ่านมาอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับWe'll be right back.